สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5พลตำรวจตรีชยานนท์มิสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรียุทธนาจรขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกการตะพลวันนาผู้กับการสภ.คูคตและผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาติดตามการสอบปากคำนายสมานคนขับรถโดยสารรถรับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีขาเข้าหลังตำรวจได้มีการกดดันและติดตามเส้นทางการหลบหนีจนทำให้นายสมานประสานเข้ามอบตัวกับทางตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงค่ำวันนี้และทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.คูคตทันทีพลตำรวจตรีชยานนท์เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเจ้าตัวให้การอ้างว่าตัวเองขับรถบัสมาเป็นคันที่2ในขบวนขับมาด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กม.ต่อชั่วโมงเมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถได้เสียหลักคล้ายกับตกหลุมทำให้ตัวรถมีอาการคล้ายกับยางระเบิดหรือถุงลมแตกโดยรถจะมีลักษณะเป็นโชคที่ถุงลมขณะขับขี่คล้ายรถจะเอ็นไปทางด้านขวาทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถเก๋งเบนซ์คู่กรณีขณะนั้นตัวเองพยายามบังคับรถจนรถไปชนเข้ากับแบรีเออร์ข้างทางจนเกิดประกายไฟหลังเกิดเหตุตนเองวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงที่รถบัสคันหลังซึ่งตามมาในขบวนระหว่างนั้นรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปพักอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับนายสมานรวม4ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่แสดงตัวและไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของรถหรือไม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพรถรวมถึงถังก๊าซเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมส่วนรถคันที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำไปตั้งไว้ชั่วคราวที่อนุสรณ์สถานเพื่อรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอีกครั้งสำหรับอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนขณะนี้พบมีอาการสีแดง2คนคือเด็กอายุ7ขวบและ9ขวบเบื้องต้นมีการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีก1คนอายุ14ปียังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตและช่วงเวลาประมาณ 8:30 ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคูคตจะเข้าไปดำเนินการตั้งโต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมาได้มีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว15คนคงเหลืออีก8คนที่อยู่ระหว่างการเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานี